สวัสดีค่ะแล้วก็มาถึงคลิปที่2นะคะคลิปนี้ขอแนะนำตัวเมดิลีนแอนตี้แอคเดย์นะคะตัวที่กำจัดสิวนะคะไม่ว่าจะเป็นสิวอุดตันสิวฮอร์โมนสิวสเตียรอยหรือว่าสิวแบบผดผื่นอะไรนะคะคือเอาอยู่หมดเลยเพราะว่าของเขาเนี่ยเดี๋ยวให้ดูรีวิวก่อนค่ะเดี๋ยวจะไม่เชื่อนะคะก็คือนี่ค่ะคือรีวิวอันนี้คือเป็นสิวแบบอักเสบเต็มหน้าเลยนะคะคือดีขึ้นได้ภายใน1 เดือนนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสิวแบบฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้ก็แบบคือสิวผดแล้วก็สิวแบบอุดตันอะไรอย่างเงี้ยค่ะประเด็นเด็ดคือเนี่ยอันนี้ที่จิ๊บใช้แบบใช้คนลองจริงๆนะคะจากคนที่เขาแบบผิวติดสเตียรอยนะคะก็คือหายค่ะหายขาดเลยนะคะภายใน1 เดือนก็คือสิวรอบปากแล้วก็ตรงนี้หายหมดเลยโอเคกันหมดแล้วก็ประเด็นหลักเลยนะคะที่มันทําได้ดีมากๆเลยคือสิวที่หลังนะคะสิวที่หลังเนี่ยเนี่ยค่ะแบบผู้หญิงคนนี้นะคะคือเป็นสิวที่หลังเยอะมากนะคะใช้เวลาในการรักษาสิวที่หลังเนี่ย2 อาทิตย์นะคะส่วนผู้เดี๋ยวจะมีรีวิวมาเยอะมากเหมือนกันนะคะเรื่องสิวที่หลังเพราะว่าให้ลองไปใช้นะคะก็ไปใช้กับสิวที่หลังกันค่อนข้างเยอะแล้วก็ปรากฏว่าหายทําไมมันถึงหายนะคะเราต้องบอกก่อนเลยว่าไม่มีสารเขาเรียกว่าอะไรนะสเตียรอยหรืออะไรหรือว่ากรดวิตามินเออะไรนะคะคือสารที่เราใช้เนี่ยชื่อว่าเรตินอลดีไฮด์นะคะแล้วเรตินอลดีไฮด์เนี่ยในไทยเนี่ยจิ๊กก็ไม่กล้าพูดนะว่ามันจะมีหรือไม่มีแต่ว่าคิดว่าน้อยมากนะคะที่จะเลือกสารตัวนี้มาใช้เพราะว่ามันค่อนข้างมีราคาสูงแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถผลิตเรตินอลดีไฮด์ได้นะคะก็เราก็ทั่วโลกเนี่ยมีแค่7 แล็บเท่านั้นนะคะที่ผลิตเรตินอลดีไฮด์ได้แล้วก็แล็บที่ผลิตเมดิลีนเนี่ยก็คือ1 ใน 7ที่ผลิตเรตินอลดีไฮด์ได้เรตินอลดีไฮด์เนี่ยมันทำงานในการแบบเข้าไปยับยั้งการสร้างต่อมไขมันนะคะให้ต่อมไขมันมันทำงานดีขึ้นแล้วสิวมันก็จะแบบยุบแล้วก็รอยแดงรอยดำคือมันเป็นตัวที่แบบมันเป็นตัวที่แบบว่าให้ผลแบบใกล้เคียงกับกรดวิตามินเอเลยแต่ว่าไม่ซึมเข้ากระแสเลือดแล้วก็ไม่แสบไม่คันไม่ลอกนะคะก็คือผ่านอย.นะคะตัวนี้ชื่อว่าเรตินอลดีไฮด์มันถ้าเรียกกันง่ายๆคือมันเป็นอนุพันธ์ของกรดวิตามินเอนะคะแต่ว่าไม่ใช่กรดวิตามินเอก็คือว่าใช้ไปเนี่ยสิวจะแบบยุบง่ายมากแล้วมันก็แล้วมันเป็นแค่อนุพันธ์ของกรดวิตามินเอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการแพ้แสบแดงอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มันจะช่วยแบบไม่ใช่แค่ว่ามันจะทําให้สิวหายแค่ในเวลาแบบสั้นๆหรืออะไรนะคะแต่ว่ามันเข้าไปแบบคือทำลายแบบเอาทำลายแล้วทำลายโคลนแบบสิวเลยดีกว่านะคะเพราะว่ามันลดการแบบสร้างต่อมไขมันทำให้หน้าเราไม่มันแล้วก็ลดรอยแดงลดอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันรักษาได้ตรงจุดมากเลยไม่ว่าจะเป็นสิวอุดตันสิวแบบหัวหนองหรือสิวอะไรนะคะก็คือหายหมดแน่นอนนะคะก็อย่างที่ให้ดูจากรีวิวเนาะคือรีวิวพวกนี้ไม่ใช่แบบรีวิวที่แบบเซฟรูปตามอินเทอร์เน็ตมาทำนะคะคือมีผลวิจัยคืออย่างที่บอกว่าหลังคือตอนนี้เราขายแต่แบบงานที่มีผลวิจัยรับรองเท่านั้นนะคะก็คือถ้าถามจิ๊บว่าอย่างโกลด์แฟตเตอร์เนี่ยกับหอยทากอะไรดีกว่ากันนะคะก็ต้องเป็นโกลด์แฟตเตอร์อยู่แล้วเพราะว่ามันคือเซลล์มนุษย์นะคะไม่ใช่แบบสัตว์เนี่ยค่ะก็คือแบบดูชัดๆเลยว่าสิวเนี่ยแบบหายแบบเกลี้ยงมากๆเลยนะคะก็อย่างเงี้ยเป็นสิวที่แบบหน้าผากอะไรเงี้ยก็หายนะนี่เดี๋ยวจะให้ดูรีวิววันนี้อีกสำหรับคนที่เขาใช้ตัวโกลด์แฟคเตอร์แล้วเขาเลเซอร์หน้ามาหน้าไหมนะคะพอดีขอแทรกในคลิปนี้นิดนึงอันนี้ค่ะคือหน้าไหมพอโกลด์แฟคเตอร์นะคะแล้วเขาก็ดีขึ้นแบบเนี่ยดีขึ้นภายใน1 เดือนนะคะได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือมันเห็นผลค่อนข้างชัดเจนเลยไม่ว่าจะเป็นรอยแดงรอยดำหรืออะไรก็ตามนะคะก็คือว่าถ้าอยากจะใช้ยาที่แบบรักษาสิวเนี่ยที่แบบปลอดภัยจริงๆแล้วก็ไม่มีสเตียรอยแน่นอนนะคะแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่ามันแปลกกว่าตัวอื่นแน่นอนค่ะเพราะว่า1 ใน 7 แล็บทั่วโลกเนี่ยที่ผลิตได้มีแค่7 แล็บนะคะแล้ว1 ใน 7 แล็บก็ผลิตให้เมดิลีนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมั่นใจได้เลยว่าสินค้าเราเนี่ยไม่ได้ชนกับแบรนด์อื่นแน่นอนแล้วก็ถ้าแบรนด์อื่นบอกว่าผลิตเรตินอลดีไฮด์ก็อย่าลืมถามแบบ
ประเทศหรือว่าแลบที่ผลิตมาด้วยนะคะก็ยังไงวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามแล้วเดี๋ยวเนี่ยรายละเอียดมันจะแบบเยอะมากๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวจิ๊บจะค่อยๆทยอยอัดเนาะเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะ